สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันพิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการขวัญใจคนนอนดึกนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีทางช่อง3ชูรักชูรสเช่นเคยครับค่ะรายการที่ให้สาระทั้งเรื่องรักเรื่องลับตั้งแต่วัยใสไปจนถึงวัยทองนะคะแล้วก็มีเรื่องลับหลายเรื่องที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยให้ความกระจ่างกับความลับเหล่านี้นะคะครับที่อย่าเปลี่ยนอะไรผมเจอคนเปลี่ยนแล้วเพื่อจ๊ะเอ๋น่ารักจังเลยแป๊บเดียวหน้ากากมันก็หลุดหายไปแล้วกลายเป็นตัวจริงขึ้นมาเสร็จรับกันไม่ได้เลยเจอตัวจริงแล้วเฮ้ยเป็นนี้เหรอเป็นนี้เหรอถึงแม้จะจีบกันมายาวนานโดยการใส่หน้ากากแล้วพอเจอเข้าวันหนึ่งแล้วมันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ผู้ชายบางคนจะกลัวเสียหน้ากลัวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมรรถภาพทางเพศและภรรยาจะมองในทางไม่เลื่อมใสไม่นับถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับครับค่ะเป็นอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆของฝ่ายชายถ้าเกิดเป็นเลิมที่ริมฝีปากแล้วเรามีแผลอยู่ก็อาจจะติดแต่ผมต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเลิมที่ริมฝีปากกับเลิมที่อวัยวะส่วนนั้นนะของรักของหวงหรือส่วนสงวนมันเลิมคนละตัวนะครับมันเอาสะดือเป็นพรมแดนมันไม่ข้ามแดนนะครับทำไมรักอย่างน้องแล้วถึงมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแต่ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วว่ามันคงจะไปกันไม่นานหรือคือความสัมพันธ์มันคงจะไม่ยืดยาวไปถึงระดับที่จะเป็นคู่ชีวิตกลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเราจะไม่คุยกันเรื่องเครียดครับคุณหมอครับจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขันอารมณ์ขันครับค่ะและเป็นอารมณ์ขันของผู้ชายอารมณ์ดีนะคะที่สร้างอารมณ์ขันให้กับสังคมมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นเวลานานด้วยค่ะครับเป็นหนุ่มใหญ่ที่อยู่ในวงการสถาปนิกนะครับแต่ผกพันตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อออกแบบอารมณ์ขันให้กับพวกเราทุกคนครับขอต้อนรับพี่เจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบจะสบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้เป็นคนต้องสร้างอารมณ์ขันให้กับคนผู้ชมนะคะแล้วก็คนอื่นแต่จริงๆแล้วพี่เจี๊ยบเป็นคนอารมณ์ขันไหมคะไม่ขันเลยเหรอฮะอยู่บ้านนี่คนละเรื่องเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครดู มั้ง รู้สึกตัวเองนะครับว่าสมัยเรียนหนังสือเรียนตอนนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาซึ่งเขามีละครซีเรียสอันนี้ก่อนเพชรฆาตนะนั่นสมัยเรียนเลยครับครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องบังคับไม่ให้บังคับเหมือนไปให้คนดูซื้อบัตรแล้วมานั่งน้ำตาไหลพรากพรากด้วยฮะกลับบ้านหัวแตกคิดไม่ออกทำไมพระเอกเป็นอย่างนั้นนางเอกเป็นอย่างนี้เอ๊ะน่าจะให้เขาหัวเราะแล้วยิ้มๆกลับไปบ้างหมายถึงบ้างหมายถึงให้มีทางเลือกบ้างนะครับคือบางคนอาจอยากเสียตังค์แล้วร้องไห้ก็ได้แล้วมีความสุขแบบนั้นก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราถนัดตรงนี้นะทำให้คนได้เฮละครถาปัดค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรในตอนนั้นแล้วพวกผมก็อยู่ในทีมนี้ด้วยก็เลยทำให้เวลาแสดงอะไรออกไปแล้วมีคนหัวเราะกลับมาเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยดีเฮ้ยอย่างนี้มันกลายเป็นอย่างนี้มาก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนครับมากกว่าที่จะไปซีเรียสอะไรนักหนาอะไรไม่รู้แล้วมันเลยมาตรงกับสังคมปัจจุบันซึ่งพอเครียดปั๊บเนี่ยต้องหาทางออกด้วยวิธีหัวเราะอะไรก็ได้ที่หัวเราะมาคุณหมอก็คงจะเคยบอกนะให้หัวเราะวันละครั้งหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปหาหมอกันแต่ว่ามันเกิดยังไงคะหลายคนอาจจะนึกว่าเออเขาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ขันและหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ขันเหมือนอะไรที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีอารมณ์ขันหรือเห็นอะไรแล้วสร้างเป็นมุกที่ตลกได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดอะไรบางอย่างมันไม่ทราบว่าเป็นจากการศึกษาหรือเปล่านะคุณหมอครับคือสถาปัตย์เนี่ยสอนให้คิดแล้วหยุดคิดไม่ได้ไม่ได้สอนให้หยุดคิดคือมันคิดไปเรื่อยแล้วมันจินตนาการต่อไปเรื่อยเลยเห็นไอ้นู่นไอ้นี่แล้วมันคิดต่อไปเรื่อยนะฮะดูที่ป้ายรถเมล์เนี่ยจะมีอะไรที่แบบสนุกๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดต่อเช่นยืนพิงเสาแล้วเสาล้มเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อคนนั้นใส่สูทผูกไทยอย่างดีเลยแล้วมันรูดซิปอะไรทำนองนี้เราก็คิดต่อไปเรื่อยนี่คือนักเรียนสถาปัตย์นี่เขาถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้แหละครับคือให้คิดถึงอะไรเพราะความเป็นไปได้ว่างงานใช่ไหมครับยิ่งหลังๆนี่แบบไม่ค่อยมีงานทำกันเนี่ยนะแบบจะแบบว่าคิดฟุ้งไปกันใหญ่เลยแล้วอะไรที่คิดแล้วทำให้เรามีความสุขก็คิดแล้วสนุกคิดแล้วตลกนี้เราก็เลยเผยแพร่ออกไปให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเอ้ยนี่คิดกันแบบนี้นะปรากฏว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเพราะว่าความคิดแบบแนวสถาปัตย์สมัยก่อนก็คือหักมุม
ชอบหักมุมไปงี้คนดูเดาไม่ถูกนะพอไปแล้วมองเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเสมอความรักในทัศนะของพี่เจี๊ยบเอาแบบชีวิตจริงไม่อิงละครเนี่ยค่ะมองความรักว่ายังไงคะต่างกันต้องแบ่งเป็นช่วงๆสมัยเด็กนี่ก็แบบคาสโนวาเล็กน้อยเด็กนี่เท่าไหร่คะอนุบาลเอ้าหัวเราะมีแฟนตั้งอนุบาลรู้ตัวว่าต้องโดนหักมุมตั้งแต่เขียนเป็นน่ะถามแม่ถามพ่อว่าชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเขียนยังไงเขียนจดหมายรักไปให้เขาก็ยังไม่คิดว่าเขาอ่านออกหรอกนะอนุบาล2เนี่ยเขียนให้เขาแล้วเริ่มเขียนชื่อเขาได้ก่อนชื่อตัวเองด้วยแล้วก็ส่งไปให้แล้วจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วป.1ก็มีแฟนอย่างนั้นเลยเหรอพี่เริ่มมีแฟนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆป.4 ป.5แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนี่แหละคาสโนวาล่ะโอเคใช่ไหมจนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยนี่ความรักวัยรุ่นแน่ๆประมาณเข้ามัธยมโอเคก็อย่างว่าสมัยนั้นยังเป็นม.1 ม.25 อยู่พี่นะพอ7-8 ปีก็เริ่มรู้แล้วว่าสงสัยไม่ใช่สงสัยไม่ใช่เพราะมีหลายอย่างที่กลายเป็นความหลงในวัยเด็กไม่ใช่รักเช่นตีอะไรบ้างคะเก่งจังเลยผู้หญิงคนนี้อ๋อหลงชื่นชมหลงชื่นชมผมชื่นชมคนเก่งไงหมอระวังนะฮะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้ยุคเปลี่ยนแล้วไม่ต้องกลัวพอโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเลยจากวัยรุ่นมาแล้วเริ่มอยู่มหาวิทยาลัยครับเริ่มมองอะไรที่กว้างขึ้นครับก็จะมีเหตุผลในความรักมากขึ้นความหลงนี่เริ่มเปอร์เซ็นต์เริ่มต่ำลงจะมาดูว่าเฮ้ยต่อไปเขาต้องเป็นแม่ของลูกเราโอ้คิดถึงขนาดนั้นเลยไกลนิดนึงหรือเขามีอะไรที่ไม่ตรงกับเราบ้างเช่นเขาเที่ยวจังเลยขณะที่เราชอบอยู่บ้านอุ้ยอย่างนี้มันลำบากนะ อะไรทำนองนี้ทุกอย่างอาจจะมีเหตุผลซึ่งหลายคนเป็นนักปรัชญาความรักเรื่องไงบอกว่าความรักเป็นเรื่องไม่ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงซึ่งผมบอกไม่จริงหรอกลองไปแต่งงานโดยไม่มีเหตุผลมีหวังแป๊บเดียวแหละหม้อข้าวไม่ทันดำพอจบจากมหาวิทยาลัยนี่ก็เริ่มใช้ชีวิตที่เป็นอาชีพจริงๆตอนนี้เริ่มมองแล้วว่าอนาคตเป็นอะไรอ๋อเริ่มรู้แล้วชีวิตเอาชัวร์ดีกว่าชัวร์รักฉันไหมชอบฉันไหมชอบอย่าเปลี่ยนอะไรฉันชอบเธอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อฉันภาษาอังกฤษชอบมากเลย Billy Joe Just the way you are I love you just the way you are สุดยอด Don't go change อย่าเปลี่ยนอะไรผมเจอคนเปลี่ยนแล้วเพื่อจ๊ะเอ๋น่ารักจังเลยแป๊บเดียวนะกากมันก็หลุดหายไปแล้วกลายเป็นตัวจริงขึ้นมาเสร็จรับกันไม่ได้เลยเจอตัวจริงแล้วเฮ้ยเป็นงี้เหรอเป็นงี้เหรอถึงแม้จะจีบกันมายาวนานโดยการใส่หน้ากากนะพอเจอเข้าวันนึงแล้วมันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นิสัยพอจะเปลี่ยนได้แต่ไอ้นิสัยที่ตั้งแต่เกิดที่เขาเรียกสันเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วพอถึงวันนั้นเข้ามาแตกแยกมีแฟนมาต้องเยอะจนกระทั่งมาถึงคนนี้รู้ได้ไงว่าคนเนี้ยจะมาเป็นแม่ของลูกเราเออเนี่ยผมอยากทราบตรงเนี้ยเก็บรู้ได้ไงก็มันอันนี้ผู้หญิงอย่าว่ากันเลยนะผมเปรียบเทียบครับผมต้องใช้การเปรียบเทียบระหว่างคนที่1คนที่2คนที่3คนตั้งแต่สมัยอนุบาลไล่มาเลยเผื่อไปตามเจอแล้วมาดูว่าถ้าเราโตขนาดนี้เราจะเอาปริมาณสมองเราเนี่ยความรู้สึกความสามารถเราเนี่ยไปให้เหตุผลกับความรักของผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเขาสามารถมาเป็นแม่ของลูกเราได้หรือเปล่าเขามีอะไรที่เหตุผลเมื่อกี้เลยใส่หน้ากากหาเราหรือเปล่าฉันรักเธอรักฉันไหมไม่รักไม่ไรสวัสดีแค่นั้นเอาสั้นๆง่ายๆแต่งงานกันไหมตัดสินใจให้ดีนะยาวนะเรื่องยาวนะถ้าแต่งงานเรื่องยาวนะไม่ใช่แบบจดทะเบียนเสร็จแล้วตอนรุ่งขึ้นไปหย่าไม่มีนะก็ต้องคิดกันให้ยาวก็ดูใจกันนานพอสมควรช่วงดูใจก็ต้องมีเขาเรียกอะไรดูสันดานนะ ดูนิสัยนิสัยกันแหละจะดูว่าจริงหรือเปล่าที่บอกมาเมื่อกี้ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากจริงหรือเปล่าแล้วเหมือนกันเราก็บอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าฉันเป็นอย่างนี้นะรักก็บอกว่ารักตรงนี้ชอบส่วนนี้ไม่ชอบส่วนนี้บอกเลยคือเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะให้คนที่ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยมาชอบเราทั้งหมดทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนอาจจะมีอะไรไม่ชอบได้รู้ไว้ไม่ชอบอันนี้ใช่ไหมเราได้ไม่ทำ
เช่นขับรถด่าปากจัดถ้าเขาอยู่เราก็ไม่ด่าสิอดได้ของอดได้อันนี้เป็นคนคำถามแบบคนนอกวงการจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือพี่เจี๊ยบอยู่ในวงการเป็นนักร้องเฉลียงตอนนั้นก็ดังดังรู้สึกไหมคะว่าภาพส่วนนี้ของเรามันอาจจะติดอยู่ในตัวแล้วเวลาแฟนหรือผู้หญิงเขาดูเขาอาจจะผสมกันชื่นชมหลงมันอย่างที่เคยชื่นชมระหว่างส่วนที่มันอยู่บนเวทีการแสดงกับความเป็นสตาร์ของเรากับส่วนที่เป็นจริงของเราคือถ้าเป็นแฟนเพลงคนอื่นเนี่ยอาจจะได้แต่สำหรับแฟนคนนี้ไม่รู้เขาไม่รู้จักอ๋อเหรอเขาไม่รู้จักมั่นใจว่าเขาเห็นตัวที่เป็นตัวเราเขาไปเปิดหนังสือเกี่ยวกับเพลงหรืออะไรมั้งอ้าวเจี๊ยบเนี่ยไอ้คนนี้นี่อ๋อเหรออะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักเราเขาว่ากันว่าผู้ชายส่วนใหญ่รักงานรักความสำเร็จในเรื่องการงานมีครอบครัวแล้วทราบว่าครอบครัวเนี่ยตอนนี้มีลูกที่กำลังน่ารักอีก2คนแล้วก็มีตัวเองซึ่งทุกคนก็คงต้องรักตัวเองด้วยนะคะแล้วจะจัดลำดับความรักยังไงคะหรือว่าในทัศนะในมุมมองโอ้มีคนถามเยอะมากเลยจัดลำดับความรักตรงนี้ยังไงคะเช่นทำไอ้นี่ไปด้วยทำไอ้นี่แบ่งเวลายังไงไม่แบ่งผมไม่แบ่งคือได้ไปหมดความรักผมมีเยอะรักทุกคนเท่ากันหมดเนี่ยพูดแบบพี่เบิร์ดเลยนะทุกคนเท่ากันจริงๆนะฮะจริงๆคือให้มีลูกอีก10คนผมก็ต้องรักลูกเท่ากันหมดรู้สึกว่ารักเท่ากันหมดอาจจะเป็นเรื่องนามธรรมวัดไม่ได้มันไม่มีมิเตอร์ความรักไปวัดแล้วเท่ากันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของเราของชีวิตเราถึงแม้คนที่อยู่เหนือเราเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเราก็ต้องให้ความรักในหน้าที่ที่เราเป็นลูกเป็นหลานครับโอ้สำหรับภรรยาสามีนะสำหรับลูกเราเป็นพ่อนะมันต่างกรรมต่างวาระกันนะครับค่ะเราคงไม่ส่งพ่อให้ไปเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหมเราก็ต้องส่งลูกเรามันหน้าที่ของเรารักให้ถูกใช่ไหมให้ถูกนะให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาพี่เจี๊ยบนี่มีทั้งลูกชายและลูกสาวเรียกว่าครบเซตเลยนะครับเลี้ยงลูกยังไงครับระหว่างชายกับหญิงลำบากไหมครับพี่ไม่ลำบากเลยเพราะเขายังเล็กเนี่ยเราสามารถป้อนข้อมูลได้เต็มที่ป้อนข้อมูลได้เต็มที่ใส่สิ่งที่เราคิดว่าเราดีแล้วบอกนิดนึงว่าเป็นคนค่อนข้างจะมีเขาเรียกอะไรนะอีโก้ภาษาไทยเขาเรียกอีโก้คือมีความเป็นตัวตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าด้วยอายุที่ผ่านมาเยอะแล้วก็หน้าที่การงานที่เห็นประสบการณ์มาเยอะนี่ก็สามารถเอาสิ่งดีๆมาได้ถึงแม้ตัวเองไม่ได้เป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีแต่ว่าลูกทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอย่างนี้ดีนะเอาอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็โดยอาศัยความรักและความอบอุ่นลงโทษผมยอมรับว่าผมตีลูกผมยังใช้ไม่เรียวอยู่ใช้ไม่เรียวอยู่ลูกอายุเท่าไหร่ครับแต่คุย6ขวบกับ3ขวบคนโตคือผู้ชายใช่หกกับสามโอ้กำลังน่ารักเลยนะนะครับโซนเลยล่ะแต่ตีด้วยเหตุผลและกอดอ๋อตีกอดโอ้โหรักนะนี่รักนะเป็นคุณพ่อที่น่ารักตีแต่รักนะไม่ใช่แบบตีไปพ้นไม่อยากเห็นหน้าตัดหัวออกไปจะได้จำไม่ได้ไม่ใช่ก็คือให้เขารู้ว่าตีทำไมแล้วลูกเขาก็ไม่ได้เจ็บแค้นหรือเขายังแค้นไม่เป็นก็ไม่รู้นะ เพราะผมเองก็ถูกพ่อแม่ตีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เห็นได้เกลียดเราเนี่ยแล้วเราจะไปโกรธเกลียดไปแค้นเครียดแค้นทำไมเขาอยากให้เราดีให้เราเป็นคนดีเป็นคุณพ่อที่น่ารักนะครับยังไงก็ขอให้พี่เจี๊ยบจงประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับวันนี้นี่ครับทางรายการของเรามีของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมครับฝากให้กับคุณพ่อคุณพ่อลูกสองที่น่ารักของเราขอบคุณครับขอบคุณพี่เจี๊ยบมากครับขอบคุณครับเอาละครับช่วงนี้ฝ่องปากของคอนะครับไปกับแขกพิเศษของเราในช่วงมุมมองแห่งรักต่อไปครับไปพบกับเคล็ดลับบำรุงรักนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของชูรักชูรสครับช่วงเคล็ดลับบำรุงรักการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับแต่ว่านอกจากการดูแลรักษาอาการป่วยจากแพทย์แล้วการเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยในระยะพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายกลับแข็งแรงดังเดิมนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับคนที่หลังพักฟื้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรนะฮะถ้าแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วจะเป็นโรคลำไส้ก็ดีโรคอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องทานอะไรได้น้อยลงตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันทานอะไรได้น้อยลงเนี่ยเราจึงต้องระวังก็คือหนึ่งเมื่อทานได้น้อยแล้วก็ต้องทานที่มันมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้องเป็นพวกที่ย่อยง่ายนะ
นะเป็นพวกที่ไม่ทำให้เกิดการใช้พลังงานในการย่อยมากเกินไปนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารสำหรับผู้บริโภคจึงเป็นอาหารของเหลวเป็นส่วนใหญ่เช่นอาจจะเป็นพวกเครื่องดื่มนะที่อุดมไปด้วยพวกอาจจะมีนมถั่วเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่สองก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของน้ำผลไม้น้ำผลไม้เนี่ยอยากจะให้ใช้ผลไม้ไทยๆนะยิ่งเราทานได้น้อยเนี่ยความเข้มข้นของวิตามินซีต้องสูงอย่างเช่นมะขามป้อมฝรั่งเนี่ยควรจะเป็นฝรั่งขี้นกนะถ้าเป็นฝรั่งพันธุ์ใหญ่ๆลูกโตๆเนี่ยมันจะมีน้ำมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผักค่ะมักจะทานกันไม่ค่อยได้ทั้งที่ผักนี่มีส่วนสำคัญมากเลยอาจจะต้องใช้ผักที่ลวกนะฮะแล้วก็ทานเคี้ยวด้วยตัวเองบ้างหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องปัดจะช่วยทำให้ได้พวกเอนไซม์จากผักสดจากอะไรพวกนี้ได้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็หากแต่ว่าถ้าเรารู้จักดูแลสุขภาพให้ดีทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายรวมทั้งอาหารการกินซึ่งเดี๋ยวนี้อาหารเสริมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่ผสมสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถเลือกทานได้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วหลังจากอาการป่วยเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยถ้าเกิดเป็นเริมที่ริมฝีปากแล้วเรามีแผลอยู่ก็อาจจะติดแต่ผมต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเริมที่ริมฝีปากกับเริมที่อวัยวะส่วนนั้นนะของรักของหวงหรือส่วนสงวนมันเริมคนละตัวนะครับมันเอาสะดือเป็นพรมแดนมันไม่ข้ามแดนนะครับกลับมาพบกับช่วงไขปัญหารักวัยรุ่นนะคะที่จริงเรื่องเพศกับวัยรุ่นคงเป็นเรื่องที่ต้องหาความรู้ที่ถูกต้องให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ดูแลวัยรุ่นอยู่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องก็คิดว่าน้องๆ อาจจะมีคำถามที่อยู่ในใจไม่ทราบว่าจะคุยกับใครดีนะคะก็ติดต่อกับรายการของเราตามที่อยู่ที่ปรากฏนะคะหรือถ้าอยากจะฝากเสียงคำถามเอาไว้ก็ต้องโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่ออกอากาศกันนะคะแล้วก็จะได้คำตอบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราผู้ทั้งเชี่ยวชาญและช่ำชองในการตอบปัญหาเพศศึกษาหน้าจอทีวีคุณหมอพันศักดิ์สุขระเริกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอได้ข่าวไปเที่ยวเยอรมันมาไปประชุมครับประชุมเรื่อง The Aging Male แปลว่าผู้ชายที่เริ่มอายุมากขึ้นเล็กน้อยวัยนี้พอมันแบบนี้จะเริ่มนอนไม่หลับหงุดหงิดโมโหง่ายใจน้อยหัวไม่ร้ายก็ใจน้อยยิ่งหัวร้ายยิ่งใจน้อยใหญ่เลย นะเสร็จแล้วเหงื่อออกตามตัวชุ่มเลยนะความดันขึ้นบ้างไขมันในเลือดสูงบ้างอ้วนบ้างหัวล้านบ้างโอ้ยแย่ไปกันใหญ่แต่ฟังอย่างนี้ก็ยังชอบออกไปหาอะไรแล้วอารมณ์นอกบ้านอยู่นะเขาคิดว่าที่บ้านมันไม่เล้าอารมณ์ไงผมบอกก็เลยต้องไปหาข้างนอกบ้านนะครับเคยไปถามคุณที่แกให้บริการพวกนี้นะถามว่าแล้วเวลาออกมาแล้วเนี่ยเขาดีไหมไม่ดีหรอกหมอแกแกล้งงั้นนะบอกกับเจ๊ที่บ้านว่าออกมาข้างนอกได้ดีกว่ามันก็เหี่ยวเหมือนเดิมกลับมาที่วัยรุ่นแล้วกันนะคะไม่เด็กดูให้ไม่เสียเปล่าเพราะเด็กในวันนี้ก็เหมือนผู้ใหญ่ในวันนี้ใช่ครับผู้หญิงกลุ่มนั้นบางคนนะบอกดีนะต้องใจหนูเนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อให้หนูปิดบังความลับอันนี้เอาไว้ไม่นี่เขาเรียกว่ารู้จริงมาที่คำถามวัยรุ่นกันดีกว่านะครับคำถามแรกมาจากน้องผู้หญิงอายุ19นะครับชื่อน้องซีนะน้องซีถามคุณหมอเรื่องความคิดเห็นเขาบอกว่าเพื่อนๆ เขาเนี่ยมีความคิดเห็นว่าการเป็นแฟนเนี่ยมันต้องมีอะไรกันมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันแต่น้องซีเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งคุณหมอคิดว่าใครถูกใครผิดคะแม้นี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องที่ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเขามีหนังสือเล่มใหม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะไม่ใช่ว่าคู่มือไวฉายไม่ใช่คนละสำนักไงอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะนั้นผมยังดูรายการออกรายการคมชัดลึกเลยนะฮะเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแฟนเนี่ยถ้าเกิดไปมีอะไรก่อนเนี่ยเสียเปรียบทุกประตูไม่เคยได้เปรียบหรอกรับรองนะครับนะฮะผมเคยอ่านที่คุณนฤมลเขียนไว้นฤมลเมธีสุวกุลเอาไหมท่านเขียนว่าการมีความสัมพันธ์ก่อนวันแต่งงานเนี่ยความจริงมันคงไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องบาปท่านเขียนไว้อย่างนั้นเลยนะฮะแต่บอกว่าแต่มันเป็นความเสี่ยงลูกผู้หญิงคุณฮาร์ดมันเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงเพราะคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเรายอมเป็นของเขาแล้วเขาจะรักเราเขาจะรักเราตลอดไปมันคนละเรื่องกันนะครับไอ้เรื่องเป็นของกันและกันกับเรื่องรักตลอดไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราเกิดความรักกับเขาแล้วเราเป็นของกันและกันแล้วความรักมันหมดไหมมันอาจจะหมดไปก็ได้หมดไปเสร็จแล้วเขาก็ไปแล้วผู้หญิงไปไงครับต้องไปหาใหม่เออไม่ใช่หาไม่ได้
ทุกระทมถูกต้องครับเพราะว่าผมก็จำได้อาจารย์สุภัทราสุภาพไปทำงานวิจัยข้างหลังมาสำรวจไปรุ่นมา 3,000 คนบอกถามผู้ชายว่าที่หนึ่งถ้าจะแต่งงานมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะจะเลือกผู้หญิงบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์บอกร้อยละ90ตอบว่าเอาบริสุทธิ์และร้อยละ10บอกว่ายังไงบอกร้อยละ10ถ้าเกิดว่ามีผู้หญิง2คนมาอยู่ข้างหน้าแล้วคนหนึ่งโสดบริสุทธิ์เก่งอะไรนะอีกคนหนึ่งเคยพลาดรักมาแล้วสักครั้งหนึ่งจะเลือกใครก็อีสิบที่เหลือมันก็บอกว่าถ้าเลือกได้ขอเลือกทางโน้นอย่างนั้นเลยนะเนี่ยไอ้ล่าสุดออกมาปีนี้เป็นอย่างนั้นนะเพราะไอ้ที่บอกกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเธอเรื่องนี้เรื่องโอเคอ่ะมันจะไม่โอเคนะครับในต่างประเทศมันก็ไม่โอเคกันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าพ่อทั้งหลายอย่างประเทศอเมริกาประเทศทางยุโรปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขากลับลำกันหมดแล้วนะหักหัวเรือกลับเลยว่าไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมแล้วนะไอ้ที่บอกฟรีเซ็กฟรีเซ็กนี่ไม่ใช่แล้วฟรีเซ็กเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คะแต่ช่วงนี้กระแสนี่มันแรงกระแสทั้งเราแรงสิครับหันไปทางซ้ายเพื่อนก็อยู่ด้วยกันหันไปขวาเพื่อนก็อยู่ด้วยกันมาอย่างน้องเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางเพื่อนก็ว่าเนี่ยก็อยู่ด้วยกันดีกว่าลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมอยากจะมองสักนิดนึงลักษณะของคนไทยเราเนี่ยคนที่อ่อนแอจะเสียเปรียบคนที่ชอบพูดอ่ะเขาเรียกว่าสัตว่าพูดบางทีผมไม่เคยมีคนไข้เดินมาหานะเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าท้องดิฉันมันเล็กไปบอกทำไมคุณไม่ไปบอกมั้งล่ะเพื่อนคุณท้องใหญ่ผิดปกติในเมื่อหมอเราบอกเราปกติเนี่ยแต่เพื่อนมันมาบอกว่าเราผิดปกติแล้วคนไทยเราชอบไปบอกคนอื่นผิดปกติด้วยทั้งที่ตัวเองอาจจะผิดปกติก็ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกว่าค่านิยมว่าไอการที่ไปเสียสาวก่อนวัยนี่เป็นเรื่องปกติความจริงมันเป็นเรื่องผิดปกติใช่ไหมครับแต่เพียงว่ามันเริ่มมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามน้องๆครับถ้าเกิดเพื่อนมันนิสัยแบบนั้นก็หนีๆซะเถอะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจ เอาละครับแต่รักนวลสงวนตัวไว้ละเป็นดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องผู้หญิงคุณหมอไม่เคยคิดบ้างหรอว่าบางทีผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันก่อนแต่งมีเสร็จเนี่ยผู้หญิงเขาอาจจะทิ้งผู้ชายได้เหมือนกันถ้าเกิดผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็ฟันทิ้งเหมือนกันนั่นแหละสิแต่ถ้าสมมติว่าเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะไอ้ครั้งแรกที่คิดฟันครั้งแรกก็ไม่มีหรอกครับไม่มีอ๋อครับครับมันอย่างนี้นี่เองเอาละครับหมายฉบับต่อไปนะคะมาจากน้องผู้หญิงนะคะบอกว่าเคยมีความรักแบบหนุ่มสาวเมื่ออายุ16แล้วก็เลิกกันไปมาทราบทีหลังเมื่อผ่านไป2ปีว่าฝ่ายชายยังเก็บของทุกชิ้นของน้องอยู่อยากรู้ว่าเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ยังรักน้องอยู่ใช่มั้ยคะทำไมทุกวันนี้ยังลืมเขาไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรกันลึกซึ้งตอนนี้ควรจะทำตัวอย่างไรทำตัวไม่ถูกค่ะแสดงว่ายังมีการติดต่อกันอยู่เพราะไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเขายังเก็บเอาไว้นะครับนั้นแสดงว่าเนี่ยยังมีติดต่อกันอยู่ยังมีเยื่อใยกันอยู่ถ้าพูดจริงๆฝ่ายชายก็ยังมีเยื่อใยฝ่ายหญิงก็ยังมีเยื่อใยเพียงแต่บอกว่าแม่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับมารียูเนียนนะฮะถ้าเกิดผมต้องใช้คำนั้นนะครับถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยถามว่าทำยังไงก็คบเป็นเพื่อนต่อไปไม่เห็นจะยากเลยอย่างน้อยก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อเราในทางที่ดีเพราะถ้าไม่ดีเขาคงปลาลงตะกร้าหรือไปขายจตุจักรแล้วมันฝังใจหรือมันอะไรทำไมมันยากที่จะลืมครับในช่วงนี้คุณที่จริงเนี่ยนะครับผมก็อยากจะตีให้แตกกันว่าวัยรุ่นเนี่ยที่บอกว่ารักมันรักจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความพึงพอใจได้ไหมหรือเป็นความหลงๆนิดๆได้ไหมนะครับเพราะว่า เวลาที่เขาพูดถึงความรักเนี่ยความรักมันไม่เกิดขึ้นในวันเดียวความรักมันต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นรักเนี่ยเวลาจะปลูกมันต้องใช้เวลาดูว่ารักจริงหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเกิดรักจริงแล้วความรู้สึกจะมั่นคงตลอดต่อไปไม่ว่าการเวลามันจะผ่านไปยังไงก็จะรักคนนี้นั่นแหละรักแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณอาร์ตได้ก่อนไหมรักคนนี้แหละแล้วถ้าเกิดเมื่อรักคนนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วเรารักจริงแบบนี้เนี่ยเมื่อใช้ชีวิตคู่แล้วโอกาสที่จะระหองระแหงมันจะน้อยลงมันน้อยลงเพราะไงก็เรารักกันบางครั้งเราอาจจะทะเลาะกันแต่พอตอนทะเลาะกันจะไม่แปลว่านี่เราเกลียดกันเพราะมันใช้เวลานานในการพิสูจน์ใจว่ารักกันนะครับแต่หนุ่มๆในพอเราเจอหน้าเราปิ๊งเลยคนนี้แหละเรารักบางทีบอกแหมคนนี้เนื้อคู่เราแน่นอนเพราะหน้าเหมือนเราเดียเลยความจริงเปล่าเรามองกระจกทุกวันหน้าเราหล่อหน้าเราสวยมองก็เลยเกิดพึงพอใจหรือพึงพอใจในอุปนิสัยใจคออะไรต่างๆแต่อันความพึงพอใจเนี่ยมันพัฒนาเป็นความรักได้เพราะถ้าไม่พึงพอใจคงไม่รักมันก็พึงพอใจเสร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปงั้นการที่เขาเก็บของเอาไว้ก็แสดงว่าเขาเกิดความรู้สึกที่พึงพอใจต่อผู้หญิงนะครับถึงเก็บไว้เป็นคนเก็บถุงเท้าไว้ก็มีเก็บผ้าเช็ดหน้าอะไรไว้ก็มีแล้วก็จำได้ว่าเธอให้เราวันไหนอะไรเงี้ยฉบับต่อไปครับมาจากหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยท่านหนึ่งถามว่าจูบกันเนี่ยมีโอกาสติดโรคอื่นๆได้อีกไหมนอกจากโรคเอดส์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยจูบกับผู้หญิงและที่สำคัญจูบมาหลายคนแล้ว
ครับมีข่าวหนึ่งมีคนโทรมาหาคุณหมอพระศักดิ์บอกจริงๆกันได้ไหมว่าจูบแล้วมันต้องติดเอ็นแน่นอนบอกมันไม่แน่นอนขนาดนั้นเราแต่แค่ตอบว่ามันไม่ติดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะถึงขั้นตกอกตกใจกันยังทั้งไม่จูบกันแล้วนะครับ ก็เกินไปหน่อยนะครับ ทีนี้ถามว่ามันจะติดอะไรได้อีกเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเลิมที่ริมฝีปากแล้วเรามีแผลอยู่ก็อาจจะติดแต่ผมต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเลิมที่ริมฝีปากกับเลิมที่อวัยวะส่วนนั้นนะของรักของหวงหรือส่วนสงวนมันเลิมคนละตัวนะครับมันเอาสะดือเป็นพรมแดนมันไม่ข้ามแดนนะครับเออเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นหมอเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสเลิมคนละชนิดกันนะครับและชนิดนึงจะเกิดขึ้นเหนือสะดืออีกชนิดนึงจะเกิดต่ำกว่าสะดือไม่รู้ทำไมมันแบ่งอาณาเขตกันชัดเจนนะครับไม่ว่าคนที่ป่วยนั้นจะมีส่วนสูงส่วนเตี้ยไม่เท่ากันมันก็เอาสะดือไม่ครับไม่เป็นอย่างนั้นแปลกทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดเขาเป็นเลิมชนิดที่ตรงส่วนสงวนอยู่ใช่ไหมแล้วฝ่ายชายเอาปากไปแตะหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ติดมามันไม่ติดคนละอันกันนะครับไปลักษณะจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเขาไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาของสำคัญแตะกันติดนะครับนะฮะเพราะนั้นถึงต้องบอกว่าถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วคิดว่าอีกฝ่ายนึงมีแผลอะไรอยู่เนี่ยใช้ถุงยางอนามัยก่อนดีกว่าปลอดภัยแต่ปากเนี่ยเท่าที่ได้ก็คือเลิมเนี่ยอาจจะติดแต่ลาไม่ติดหรอกครับไม่ต้องกลัวนะฮะมันก็มีลามีเลิมมีแบคทีเรียอะไรทั้งหลายนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วหนองในจะติดไหมถ้าแม้ถ้าเกิดมันติดผมว่าเขาเรียกว่าเป็นเคสรีพอร์ตมันต้องรายงานเลยแหละนะถ้าจะติดได้ก็เลิมเท่านั้นแหละครับพูดถึงการจูบก็ปลอดภัยค่อนข้างจะปลอดภัยทีนี้จะแนะนำว่ายังไงครับถ้าเกิดจะจูบกันให้มีที่เรียกรสชาติแล้วมีความสุขปลอดภัยก็คือมันแปรงฟันบ่อยๆให้ฟันสะอาดนะครับมีอะไรตามซอกฟันก็ใช้ไหมขัดฟันให้เรียบร้อยและมีฟันผุเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอุดฟันผุให้เรียบร้อยเพราะเชื้อโรคเช่น HIV มันจะเข้าอยู่ตรงฟันผุนะไม่ใช่เข้าตรงน้ำลายอย่างนั้นเอ้าก็ฟันผุเป็นรากฟันใช่ไหมคุณฮาร์ดต่อจากรากฟันก็เส้นเลือดดังนั้นเราถ้าเราอุดฟันผุหมดฟันเราเรียบร้อยอย่างเงี้ยจูบไงก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะก็ดูแผลในปากเดี๋ยวให้มีไอ้พวกที่เครียดครับนะกัดลิ้นกัดอะไรพวกนั้นก็ดูให้เรียบร้อยก่อนไม่มีถ้าเกิดปากสะอาดรักษาช่องปากให้สะอาดแล้วเนี่ยคราวนี้เป็นคิดสบายมากช่วงนี้ของปากของคอนะครับไปกับไขปัญหาลำวัยรุ่นนะครับช่วงต่อไปกลับมาพบกับรายการชูรักชูรสกันต่อในช่วงติวรักเป็นก่อนสักครู่เดียวผู้ชายบางคนจะกลัวเสียหน้ากลัวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมรรถภาพทางเพศและภรรยาจะมองในทางไม่เลื่อมใสไม่นับถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับครับค่ะเป็นอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆของฝ่ายชายพบกับช่วงติวรักเต็มร้อยในช่วงแรกนะคะเราจะไขปัญหารักของคุณผู้หญิงกับมิสซูซี่กันนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีปัญหาอยู่ในใจโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเรื่องเพศมีหลายเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ต้องการคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนที่จะสามารถนำกลับไปแก้ไขปัญหารักของท่านได้นะคะถ้ามีปัญหาก็จดหมายเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏนะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่ออกอากาศนะคะจะฝากเสียงไว้ก็ได้หรือว่าจะได้ถือโอกาสถามตรงกับท่านวิทยากรนะคะต้องโทรศัพท์กันเดี๋ยวนี้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏด้วยนะคะครับและสำหรับวิทยากรสัปดาห์นี้นะครับที่จะมาติวรักให้กับคุณผู้ชมสุภาพสตรีให้เต็มร้อยกันทุกท่านเลยนะครับคือคุณหมอสุวัฒนาอารีพักครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณหมอสบายดีนะครับขอเชิญมิสซูซี่ป้อนคำถามได้เลยครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีคุณฮาร์ดคุณหมอต้อแล้วก็คุณหมอสุวัฒนานะคะมาถึงคำถามแรกเลยค่ะมาจากคุณผู้หญิงที่เธอรู้สึกสับสนกับพฤติกรรมของสามีค่ะเพราะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์กับสามีเขาชอบให้เธอควนคลางดังๆแล้วก็จินตนาการว่าเธอกำลังข่มขืนบ้างล่ะกำลังมีอะไรกับคนอื่นบ้างซึ่งเธอก็ทนพอทำไหวยอมทำไปนะคะที่เธอทนไม่ได้จริงๆก็คือเขาขอร้องให้เธอพาเพื่อนมาร่วมด้วยคล้ายๆกับเซ็กหมู่อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเธอก็รับไม่ได้จริงๆเธอจึงอยากจะถามว่าควรจะทำอย่างไรดีควรจะทำตามใจเขาดีหรือว่าปฏิเสธเขาอย่างไรอยากทราบว่าแฟนมีอาการผิดปกติทางจิตหรือเปล่าคะมันเป็นสิ่งที่คนสงสัยกันนะคะว่าผิดปกติหรือเปล่าความจริงการที่คนเราจะมีจินตนาการหรืออาจจะทำอะไรแปลกๆแหวกแนวไปบ้างหวือหวาไปบ้างหรือดูบางทีเหมือนกับวิปริตอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันทำไปเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขเนี่ยนะคะเราก็ไม่ถือว่าวิปริตแต่ในกรณีที่มันมีเงื่อนไขอยู่ค่ะคือถ้าสมมติเกิดมันเลยเถิดไปยังคุณที่ถามมาเนี่ยนะคะคือสามีเกิดไม่ต้องการแค่จินตนาการแล้วนะคะจะต้องให้มันมีเหตุการณ์จริงๆมีคนเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีเงื่อนไขนะคะว่าปกติหรือผิดปกตินะคะ
ช่นว่าภรรยาเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยนี่ก็น่าจะไม่ปกตินะคะมันไปกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่เห็นด้วยนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมนะคะเช่นว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันผิดประเพณีวัฒนธรรมเราไม่ยอมรับหรือเปล่ามันผิดลักษณะที่สังคมทั่วไปเขาเห็นว่าควรจะประพฤติไหมหรือในเรื่องของศีลธรรมนะคะมันผิดศีลธรรมมันผิดหลักศาสนาไหมถ้ามันผิดมันก็ถือว่าวิปริตหรือผิดปกตินะคะหรือมันผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างนี่ผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นการร่วมเพศทางทวารหนักอะไรนี่ก็ยังผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็อาศัยหลักอันนี้นอกจากนั้นทางการแพทย์เราก็มีหลักนะคะว่าพฤติกรรมทางเพศแบบใดเนี่ยวิปริตหรือปกติก็ดูจากเขามีหลักอยู่นะคะว่าถ้าความสุขทางเพศนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดกับบุคคลเช่นมีเพศไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์คือว่ามีกิจกรรมทางเพศนะคะซึ่งไม่ใช่คู่ร่วมเพศที่เป็นมนุษย์เช่นว่าเป็นสิ่งของเป็นเส้นผมเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของเพศตรงข้ามโดยเฉพาะของผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้ชายไม่เป็นก็ผู้หญิงไม่มีปัญหานี้มีแต่ผู้ชายเพราะนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งช่วยระบายอารมณ์เพศของเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าผิดปกติอีกประการหนึ่งถ้าความสุขทางเพศนั้นเกิดจากการที่ตัวของบุคคลนั่นเองหรือว่าคู่ร่วมเพศเนี่ยจะต้องได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือว่าต้องได้รับความอัปยศอดสูนะคะอันนี้เราก็ถือว่าวิปริตนะคะพฤติกรรมทางเพศหรือการมีความสุขทางเพศแบบนี้หรือว่าคู่ร่วมเพศเป็นเด็กหรือคนที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติกรณีคุณผู้หญิงที่ถามมาเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดใจนะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้าอึดอัดใจเนี่ยต้องคุยกับฝ่ายสามีแล้วนะคะหรือตัวเองนี่รู้สึกว่าทำไปแล้วจะไม่สบายใจจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยศักดิ์ศรีมันเสียไปหรือความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยลดลงไปเนี่ยก็ไม่ควรทำไม่ควรฝืนใจก็ควรจะต้องคุยกันนะคะมันมีขอบเขตค่ะมันมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเราจะต้องสนองตอบไปทุกอย่างแล้วเขาอึดอัดใจก็น่าจะยืนยันว่าตัวเองรู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งที่สามีขอร้องครับอย่างแรกต้องคุยกันก่อนเอาละครับคำถามต่อไปแล้วครับมิสซูซี่ครับค่ะคำถามนี้นะคะถามมาว่าดิฉันกับสามีแยกกันอยู่แต่ไม่ได้อยากขาดจากกันคือสามีไปเช่าห้องพักอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าอยู่ที่ไหนบอกแต่ว่าอยู่แถวที่ที่ทำงานดิฉันอยากจะปรึกษาว่าสามีจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าคะกลัวว่าเขาจะมีอะไรกับคนอื่นแล้วจะนำโรคมาให้เราจะทำอย่างไรดีคะไอ้ที่สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นอยู่นี่มันก็ชวนสงสัยเหมือนกันนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนอื่นอยู่เขาถึงไม่ยอมบอกให้ภรรยาทราบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟชนกันเนี่ยลำบากประการที่สองอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้หรือเปล่านะคะที่เหม็นหน้ากันแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ากันไปอยู่ที่ไหนที่ไม่บอกให้ทราบจะได้ไม่ต้องเจอหน้ากันนะคะนั่นเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าสามีไปมีคนอื่นละเพียงแต่ว่าฉันกับเธอคิดว่าเราน่าจะห่างกันสักพักนึงเธอก็อย่ารู้เลยว่าฉันอยู่ที่ไหนหรือว่าจริงๆเขาอาจจะมีปัญหากันรุนแรงแต่ว่าสามีมันก็เลี่ยงออกไปชั่วคราวไม่ยอมบอกตรงว่านี่ฉันกับเธอจะไม่ไหวกันแล้วค่ะคุณผู้ที่ถามมาต้องสำรวจตัวเองว่าจะใช่เป็นปัจจัยนี้หรือเปล่านะคะปัจจัยที่สามนี่อาจจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะผู้ชายบางคนนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องเพศเช่นว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการถ้าอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการเดี๋ยวภรรยาก็สงสัยนะคะไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องตอบคำถามนะคะว่าทำไมเธอไม่มีอารมณ์นะคะหรือว่าฝ่ายชายอาจจะมีปัญหาในเรื่องสมรรถภาพทางเพศก็ได้นะคะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะทำให้ฝ่ายรู้ว่ามีปัญหาผู้ชายบางคนจะกลัวภรรยาจะทราบนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของภรรยาด้วยที่จะช่วยแก้ปัญหาแต่ผู้ชายบางคนจะกลัวเสียหน้ากลัวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมรรถภาพทางเพศและภรรยาจะมองในทางไม่เลื่อมใสไม่นับถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเป็นอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆของฝ่ายชายเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะมีส่วนทำใ
อาจจะหลบเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นไม่บอกว่าไปอยู่ที่ไหนที่ถามมาเนี่ยกลัวว่าสามีจะไปติดผู้หญิงอื่นแล้วนำโรคมาให้นะคะก็แสดงว่าถ้ากลับมาก็มีเพศสัมพันธ์อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะอันนี้เล็กๆคงต้องถามว่าเรื่องเพศสัมพันธ์มีความสุขดีหรือเปล่านะคะมันราบรื่นดีไหมในกรณีที่ถ้ามาพบเป็นส่วนตัวหรือว่าได้ปรึกษากับแพทย์นะคะก็ควรจะต้องคุยเรื่องเพศด้วยนะคะว่าความสุขทางเพศเป็นอย่างไรครับทีนี้ในกรณีที่กลัวว่าสามีจะไม่มีคนอื่นแล้วก็อาจจะนำโรคมาให้เนี่ยก็ประการแรกก็ควรจะคุยกันนะคะคุยกันอย่างไม่ใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุผลเพราะเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์นี่ใช้อารมณ์ไม่ได้นะต้องใช้เหตุผลหรือแม้แต่เรื่องเพศนี่ก็ต้องค่อยๆพูดกันเพราะต้องเข้าใจว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มีปมของเขาเหมือนกันในเรื่องปัญหาทางเพศของเขาเนี่ยบางทีเขาไม่อยากพูดตรงๆนะคะหรืออาจจะต้องมีคนกลางพบแพทย์ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะพอรับได้นะคุยกับแพทย์ทีนี้ถ้าไม่ยอมบอกหรือว่าจะป้องกันไปก่อนตอนนี้นะคะยังไม่ต้องการความช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนก็ต้องขอร้องให้เขาใช้ถุงยางอนามัยค่ะเรียกว่าเพราะว่าไม่ควรจะเสี่ยงถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอาจจะไปรับโรคเพราะเดี๋ยวนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะไม่ควรนี่เห็นด้วยค่ะ ด้วยอย่างยิ่ง เอาละครับช่วงนี้เราจะพักดีรักเด็ดร้อยกันสักครู่นะครับกลับมาพบกันต่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรักทำไมรักอย่างน้องแล้วถึงมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแต่ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วว่ามันคงจะไปกันไม่นานเลยคือความสัมพันธ์มันคงจะไม่ยืดยาวไปถึงระดับที่จะเป็นคู่ชีวิตกลับมาพบกับติวรักเต็มร้อยในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามตรงกับวิทยากรเลยนะคะแล้วท่านไหนที่อยากจะถามตรงกับวิทยากรอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่ออกอากาศแล้วก็ทางทีมงานจะติดต่อกับท่านนะคะโทรเข้ามาช่วงนี้เลยนะคะเราจะได้คุยกันตรงๆนะคะถ้าบางท่านอายไม่อยากจะพูดตรงๆกับวิทยากรออกอากาศก็ฝากคำถามไว้ได้นะครับโทรมาแล้วก็ฝากเป็นข้อความไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาเสียงท่านนะครับมาออกอากาศอีกทีนึงนะครับตอนนั้นก็คงจะคลายความประมาทไปบ้างแล้วเอาละครับช่วงนี้เป็นถามตรงจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคุณนกครับคุณนกได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันกับสามีแต่งงานกันมาได้สักประมาณ4ปีแล้วนะคะแล้วดิฉันก็เพิ่งทราบว่าสามีเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันนะคะแต่ว่าดิฉันก็พยายามเค้นเขาว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเลิกไปนานแล้วแล้วดิฉันก็ไม่มั่นใจอยากสอบถามคุณหมอว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะค่ะในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายบางช่วงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกันซึ่งอาจจะไม่ผิดปกติเลยก็ได้เพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นการพัฒนาทางบุรีภาพก่อนที่คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนความสนใจทางเพศไปสู่บุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเขาเคยมีความรู้สึกกับเพศเดียวกันมาก่อนนะคะนี่เป็นกระบวนการในชีวิตของการพัฒนาของมนุษย์เราสามีคุณนกมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มที่อาจารย์ว่าคือเขาอาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์เคยมีแต่ขณะนี้ก็คือเขามีภรรยาแล้วเขาอาจจะยุติความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้อีกอย่างนึงนะคะเรื่องของความพึงพอใจทางเพศเนี่ยบางครั้งมันก็เปลี่ยนกลับไปกลับมานะคะมันมีหลากหลายสำหรับคนที่มีความสนใจทางเพศทั้งเพศตรงกันข้ามและเพศเดียวกันครับคือเช่นว่าในตอนวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีความสนใจเพศเดียวกันแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะเปลี่ยนนะคะมาสนใจเพศตรงกันข้ามหรือบางทีในช่วงวัยรุ่นหรือว่าหลังจากวัยรุ่นแล้วเนี่ยสนใจเพศตรงกันข้ามมีชีวิตแบบผู้ชายกับผู้หญิงแต่ต่อมาชักเบื่อตอนนี้อยากจะเรียนคุณนกนะคะว่าการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าปล่อยให้ความระแวงสงสัยเนี่ยนะคะมันเกาะกินใจเนี่ยมันก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเรื่องเพศมันก็จะพลอยไม่ดีด้วยตอนนี้ถ้าความสุขทางเพศระหว่างคุณนกกับสามีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่เขาจะไปหาความสุข
ทางอื่นนะคะเพราะนั้นอย่าให้ความระแวงสงสัยมันมากเกินไปคือถ้าเขาบอกไม่มีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่เขาจะมีคือเขาก็มีความสุขทางเพศกับคุณนกดีเนี่ยนะคะก็ควรต้องถือเรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้วเก็บมาคิดอยู่แล้วก็ระแวงอยู่เนี่ยคิดว่าบั่นทอนความสุขในชีวิตสมรสค่ะขอบคุณมากนะครับคุณนกครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับจากสายคุณนกไปที่คุณนุ้ยนะครับคุณนุ้ยคุณนุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะถามว่าคบกับแฟนมาระยะหนึ่งนะคะแล้วอยู่ๆแฟนก็มาบอกว่ารักเหมือนน้องอะค่ะแต่ที่เวลาเจอกันเราก็บางครั้งเราก็ยังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะคืออยากจะรู้ว่าที่มันเป็นแบบนี้เขาคิดยังไงแล้วเขาจะกลับมารักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าคะสัมพันธ์นี้กี่ปีแล้วครับคุณนุ้ยครับเกือบปีแล้วค่ะก็ให้สงสัยนะคะถ้าผู้ชายมาบอกว่ารักอย่างน้องเนี่ยก็แสดงว่าใจเขาคงคิดว่า เขาไม่ได้เลือกเอาไว้เป็นคู่ชีวิตแล้วล่ะนะคะถึงมาพูดว่ารักอย่างน้องนี่คุณนุ้ยคงต้องระมัดระวังแล้วพอถึงตอนนี้นะคะแต่ก็พลาดท่าก็หลงรักไปแล้วรักเขาไปแล้วเรื่องเพศกับเรื่องความรักของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะคือผู้ชายไม่ต้องมีความรักเขาก็มีเพศสัมพันธ์ได้นะคะอย่างเช่นเขาไปเที่ยวผู้หญิงบริการเนี่ยเขาก็ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์อะไรเขาก็มีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขารักอย่างน้องแล้วจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยคงไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะที่จะบอกว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงทำไมรักอย่างน้องแล้วถึงมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแต่ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วว่ามันคงจะไปกันไม่นานเลยคือความสัมพันธ์มันคงจะไม่ยืดยาวไปถึงระดับที่จะเป็นคู่ชีวิตครับน่าจะคุยกันนะคะว่าเขาหมายความว่ายังไงรักอย่างน้องรักอย่างน้องนี่คิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่านะคะต่อไปความสัมพันธ์จะผันแปรไปเป็นมากกว่ารักอย่างน้องไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยแต่ว่าบังเอิญแฟนคุณนุ้ยนี่อายุตั้ง27แล้วโดยปกติผู้ชายเนี่ยความรู้สึกผูกพันที่จะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคู่ชีวิตเนี่ยนะคะเขาคิดช้ากับผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเริ่มวัยรุ่นตอนกลางสัก 15-16 เนี่ยมีแฟนก็มักจะคิดฝันแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้คือชายในอุดมคติเป็นคู่ชีวิตแต่ผู้ชายนี่เขายังไม่ล่ะค่ะเขายังมองว่านี่คือคู่เพศสัมพันธ์เขานะคะแล้วก็จะต้องผ่านวัยผู้ใหญ่อะไรไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มจะคิดว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ที่จะเป็นคู่ชีวิตนะคะมีผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากว่ามักจะคิดตั้งแต่อายุน้อยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มักจะต้องเสียใจอะค่ะถ้าสมมติว่าไปเลิกปล่อยตัวปล่อยใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะเพราะว่าอาจจะผิดหวังอย่างกรณีนี้นะคะคือเดนก็เข้าใจผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีความรักแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับทีนี้เมื่อมันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอย่าไปนึกว่าแม้เราไร้ค่าหรือว่าเราโอกาสที่จะมีชีวิตสมรสในอนาคตเนี่ยมันจะหมดไปนะคะ คิดว่าถ้ามันไม่มีทางเป็นไปได้กับคุณผู้ชายรายนี้เนี่ยก็คุยกันเสียให้เข้าใจแล้วก็ปลีกตัวออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือชีวิตจะได้มีโอกาสเริ่มต้นนะคะน่าจะดีกว่าขอบคุณค่ะครับขอให้คุณนุ้ยโชคดีนะครับเราต้องขอขอบคุณที่ทุกคำถามเลยนะครับสำหรับชุดรักชุดรับจำสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าโฟนอินเข้ามาหน้าจดหมายแล้วก็คำถามทางอินเทอร์เน็ตครับโอกาสถามตรงกับวิทยากรอย่างนี้อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาในช่วงที่เราออกอากาศกันนะคะครับแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุวัฒนาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับชุดรักชุดรถประจำสัปดาห์นี้นะครับก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าทางไทยทีวีช่อง 3นะครับเวลาเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ